สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้เรามาแยกฟิโลเดนดอนใบมะละกอนะคะอันนี้เพาะเมล็ดไว้ตอนเพาะเมล็ดเราก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะแต่ว่าอันนี้มาจะแยกละก็เลยคิดเอ๊ะเดี๋ยวไหมถ่ายให้เพื่อนๆดูดีกว่าว่าเราแยกยังไงนี่อันนี้เราไม่ได้แยกเลยนะเพาะในนี้เพาะแบบปิดนะคะก็คือตอนเพาะเมล็ดเนี่ยเราใช้ตัวนี่แหละกระถางนี้แหละแล้วเราก็ใส่ถุงมัดหนังยางไว้นะคะเพราะไว้เมื่อวันที่14เดือน5ปี64นะคะ14เดือน5ปี64กิ่งเขาก็โตแล้วนะแต่พอดีว่าในนี้พอเราเพาะได้ประมาณเดือนหนึ่งอะประมาณต้นเดือน6แหละพอเริ่มงอกได้ไปเลี้ยงคู่แล้วเราก็เอาค่อยๆเปิดถุงแกะหนังยางออกแล้วก็เปิดถุงแต่ก็ยังอยู่ในถุงพลาสติกที่เราเพาะปิดตอนแรกนะคะแล้วก็ให้เขาอยู่ในถุงประมาณอาทิตย์หนึ่งแต่เปิดปากไว้เพื่อให้เขาปรับสภาพแล้วก็สามารถที่จะเอาออกจากถุงได้แล้วเราก็ยังแช่น้ำอยู่หมายถึงรอเลี้ยงน้ำเลี้ยงน้ำให้เขาอยู่ประมาณนี้เนี่ยค่ะลอยน้ำลอยน้ำเราก็ใส่น้ำไว้เขาก็ไม่มีอะไรเลยก็โตตามปกตินะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาแยกเขาใส่เป็นกระถางเดี่ยวๆเลยโอเคค่ะนี้เราจะแยกต้นอ่อนที่เราเพาะไว้นี่ลงกระถางซึ่งก็เราจะใช้ประมาณนี้นะคะไม้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเห็นก็คือเราใช้ดินญี่ปุ่นนะคะโรยหน้าโรยหน้ากระถางแบบนี้แต่มันก็เป็นคราบตะไคร้น้ำแล้วแหละเพราะมัน2เดือนแล้วเนาะนี่เราแซะขึ้นมานะคะจากตัวนี้ก็ไม่ได้ทนุถนอมอะไรมากนะเราว่าต้นไม้ก็มีความแข็งแรงในตัวเองอยู่โอ้ลากเดินดีมากๆเลยค่ะดูลากของเขานี่นี่อันนี้อีกต้นหนึ่งเนาะนี่เราจะให้ดูนี่หนึ่งต้นอีกหนึ่งต้นแล้วก็ต้นนี้ดูสิลากเดินดีอันนี้ลากน่าจะขาดแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะจริงๆน้องก็อยู่ได้แหละอันนี้ต้นนี้เราจะลองลงต้นนี้ก่อนลากเขายาวมากเลยอ่ะถ้าเป็นกระบองเพชรเราก็จะตัดนะแขกตัดอ่ะเราก็จะตัดแต่งล่างนะแต่อันนี้ยังไม่กล้าเพราะเราเพิ่งปลูกครั้งแรกนะลองใส่ไปหมดนี่เลยดีกว่านะแล้วอีกต้นสักต้นหนึ่งเราค่อยลองตัดลากแต่คิดว่าคงไม่เป็นไรแต่ก็น้องน่าจะอยู่ได้อ่ะเดี๋ยวก่อนนะฮะก่อนที่จะลงปลูกนี่เราใช้นี่ตัวนี้หินภูเขาไฟเบอร์02นะคะเราลองก้นกระถางแล้วเราก็เอาดินนี่แคคตัสของเราผสมกับดินที่ผสมหยาบอะค่ะที่เราใช้ปลูกต้นไม้ก็จะมีพวกขุยมะพร้าวสับอะไรนะใบกัมปูอะไรอย่างเงี้ยบดละเอียดนะคะก็คลุกกับดินที่เราปลูกแคคตัสอีกทีหนึ่งถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรเนาะลองใช้ดินแบบ
ให้มันโปร่งๆดินร่วนๆโป่งๆให้รากเขาเดินดีเหมือนตอนเพาะตอนที่เราเพาะเมล็ดเราก็ใช้ดินปลูกแคคตัสที่ผสมพวกเพอร์ไลท์เวอร์มิคูไลท์อะไรพวกเนี้ยดินพวกเนี้ยมันจะค่อนข้างร่วนแล้วเราก็สามารถที่จะรากเขาก็สามารถที่จะเดินได้ดีโอเคค่ะอันนี้เราลองใส่ต้นนี้ก่อนเลยเราไม่เคยทำปลูกเจ้าฟิโลเดนดอนใบมะละกอนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เรามาแยกพอร์ตเนาะลองดูนะคะว่าลองดูว่ามันโอเคไหมเราก็หมุนรากใส่ลงไปเลยนะเออน้องอยู่ได้โถโตมาได้ขนาดนี้แล้วนะโอเคเราก็เติมดินนิดหน่อยเฮ้ย2เดือนเหรอ14เดือน5มั้ยค่ะ6นี่7เรายังไม่เห็นนี่ได้ใบมากี่ใบเองเนี่ยนี่ก็ใบเลี้ยงเขาก็แล้วเราจะใช้ดินญี่ปุ่นเนาะดินญี่ปุ่นเราจะใช้อันนี้เป็นแล้วแต่ความสะดวกสไตล์ใครสไตล์มันนะทุกคนเราไม่ต้องไปฟิกหรอกว่ามันจะต้องโอ้ยเป็นดินนู่นดินนี่อะไรอย่างเงี้ยลองดูเถอะอันไหนรอดก็คือรอดอันไหนไม่รอดเราก็ปรับเปลี่ยนปรับปรุงเนี่ยสวยจริงแต่มันก็จะยุบลงอีกนิดนึงเพราะว่าดินที่เราใส่มันค่อนข้างโป่งพอเวลามันโดนน้ำเนี่ยมันจะยุบตัวลงนิดนึงไปหนึ่งต้นเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้กดหน้ากล้องโอเคให้นิดหนึ่งต้นที่สองเนาะต้นที่สองดินหลุดลงมาเลยนะดินมันร่วนจริงๆที่เราผสมเองใช้ดินปลูกแคคตัสเนาะโอเคอันนี้ได้เห็นไหมคนเห็นไหมอย่างนี้นะพยุงต้นนะคะใช้เป็นการพยุงต้นให้เขาจะได้ไม่ต้องใช้มะพร้าวสับถ้าใครไม่มีก็ใช้มะพร้าวสับละเอียดละเอียดหน่อยนะนั่นเขาจะช่วยพยุงต้นให้ลำต้นเขาตั้งตรงจริงๆถ้าใครเล็งดีๆก็เอาให้ตรงกลางมันจะได้สวยๆแต่ของเรามันไม่ตรงกลางก็ชินแล้วแหละกับสายตาเอียงๆของเราโอเคต้นที่สองผ่านไปอย่างรวดเร็วต่อไปนี่อีกต้นหนึ่งที่เราแยกมาเมื่อกี้ที่เราจิ้มมาเมื่อกี้แล้วมันได้3ต้นนะต้นก็วางไปเงี้ยแล้วก็เอาดินเติมนี่เดี๋ยวเอาดินเติมดินเติมกบข้าวดินเติมกบข้าวฝังดินญี่ปุ่นสวยงามหน่อยโตแล้วเราก็ค่อยเปลี่ยนกระถางเนาะกระถางนี้
จริงๆก็น่าจะจิ้มแค่เป็นพอตเล็กๆแต่เรามีอันนี้ก็เลยนี่ก็ได้แบบนี้อันนี้ต้นเล็กหน่อยโอเคเดี๋ยวจิ้มอันต่อไปว่ามีอันไหนพร้อมจะให้เราจิ้มขึ้นมาดูสิเออขึ้นมาเออนี่ขึ้นมาแล้วสังเกตนี่ล่าเขาก็เดินดีมากเลยนะว่าจะทนุถนอมแต่ก็ไม่ได้ทนุถนอมเท่าไหร่ปึ๊บปึ๊บดูลาเดินรอบกระถางเลยนะเพราะว่าดินที่เราใช้ตอนเพาะเมล็ดดินร่วนมากดินโปร่งมากปึ๊บปึ๊บนะมาสองต้นแต่เวลาเราแยกกระถางใหม่ๆนี้เราจะวางไว้ในที่ร่มแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรสักอาทิตย์สองอาทิตย์เราค่อยเทนแดดเขาเรื่อยๆคือใต้สแลนด์50ใต้สแลนด์50เพื่อให้เขาแบบค่อยๆปรับตัวตอนแรกเราอาจจะวางไว้ในเพราะว่าเขามีการกระทบกระเทือนที่รากนะคะอาจจะต้องใช้เวลาประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์เพื่อให้เขาีรากเขาปรับสภาพตัวเองแล้วก็รากก็จะได้หาอาหารได้ดีต่อไปนี่ ไม้เพาะเมล็ดซึ่งเราก็ไม่อยากเชื่อว่ามันจะงอกออกมาได้นะเพราะเมล็ดมันเล็กมากเลยก็แต่เราก็ชินกับการปลูกแคคตัสแล้วแหละเพราะว่าแคคตัสก็เมล็ดเล็กนิดเดียวเองก็โรยๆไปแล้วก็ด้วยความที่เราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะขึ้นแต่เมล็ดที่เราซื้อมาก็มีคุณภาพนะคะเพราะเราซื้อมาจากเพจหนึ่งซึ่งเขาก็เป็นเพจที่ปลูกฟิโลเดนดอนโดยตรง ก็น่าเชื่อถือได้แล้วก็อันนี้ผ่านไป2เดือนกว่าๆก็ได้ต้นนี้มาก็โอเคแล้วล่ะเนาะเดี๋ยวเรามาแยกต่อไปกันโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะนี่สรุปเราแยกผลออกมาได้ทั้งหมด15ต้นนี้เราก็จะหล่อน้ำในกระบะนี้ไว้นะเราก็จะใส่น้ำให้เขาไว้แล้วก็เดี๋ยวจะวางไว้จุดเดิมเพราะว่าให้เขาปรับสภาพก่อนประมาณสัก2อาทิตย์เราก็ค่อยไปวางใต้สแลนด์50โอเคค่ะจบแล้วขอบคุณค่ะ